วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการสื่อสินถิ่นล้านนาค่ะคนเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้สื่อสินถิ่นล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหววชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าคนเมืองหรือเปล่าคนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าใจก่อนน้องสาวคนเมืองใช่ไหมสำเนียงพูดมาคุ้นหูอยากจะหูบ้านอยู่ที่ไหนถามดูอยากหูจริงๆถามดูอยากหูจริงๆว่าแม่ยอดหญิงคนเมืองหรือเปล่าน้องๆสวัสดีเจ้าเจ้าไม่เป็นค่ะโอ้น้องไม่ใช่คนเมืองกะอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะขอตัวก่อนนะคะจะไปเซ็นทรัลค่ะโอ้น้อง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 ก้อยๆนะระวังเจ็บพะเลิศน้องน้องพะเลิศอ๋อน้าโอ้โอ้จอยหน่อยจอยหน่อยจอยตื่นข้าเจ้าออกกรรมโอ้ยตีขำไหนว่าไม่ใช่คนเมืองตืดแตะตืดว่าขำแตะขำว่าตีแตะกับคนเมืองเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าแม่นก่อนน้องสาวหน้าตาสดใสผิวพรรณบ่งบอกถิ่นฐานว่าแม่ตาหวานอยู่เหนือใช่ไหมถามไปต้องให้เอาบุญถามไปต้องให้เอาบุญวันนี้แม่คุณละคนเมืองหรือเปล่าตัวตัวไปไหนก็ตัวนะเปิ้นถึงมาใครไปนะอย่างไปกรุงเทพวันนั้นน่ะไปอู้ไทยกับบ่ใจเมืองกับบ่ใจอย่างไปซื้อบัตรเต้าอ่ะไหนคุยให้ฟังหน่อยสิฉันลืมไปหมดแล้วลืมอะกะโอ้ไปซื้อบัตรเต้านะแต่เข้าไปถามว่าหรอกป้าป้ามาเท่าในขายอย่างใหญ่หรอป้ารับมาก็งงตัวกะพูดไปคนไทยอะอาใหญ่การเป็นมาเท่าไอ้หรอโอ้ยก็หน่อยมนอุ้มลุมเนี่ยยังไม่แผ่วโอ้ยพูดน่ะโอ้ใบละ35บาทจ้ะพอพูดมาใบ35บาทตัวมาซื้อจะกำเตียวมาพูดกับถามตัวเนี่ยมาซื้อบัตรเต้าอะก็ไอ้ทุนเราคือดูแล้วขนาดมันใบ35บาทเลยว่ะหน่วยมันมาปาดกันไปเป็นร้อยป่ายพูดกันเปิ้นอู้อย่าอันแท้กะแท้นะเปิ้นคนเมืองคนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าอย่าปิดน้องสาวไม่ใช่เรื่องอายคนเมืองเสน่ห์มากล้นอู้ทุกแห่งหนใบใจเสียหายถามดูอยากหูสักทีถามดูอยากหูสักทีคิดให้ดีๆคนเมืองหรือเปล่าสวัสดีค่ะดิฉันนกนันทวรรณพนักงานต้อนรับเรามรณะทัวร์ยินดีต้อนรับท่านจากเชียงใหม่สู่กรุงเทพโปรดจะพักทานอาหารว่างที่หม่อมแหม่มโภชนาหวังว่าพนักงานขับรถคุณประสบอุบัติเหตุจะพาท่านไปสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคะน้องๆจะไปกรุงเทพกะครับใช่ค่ะอ๋อน้องไม่ใช่คนเมืองกะโอ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนกรุงเทพค่ะอ๋อเหรอไปกรุงเทพน้องจะไปลงที่ไหนครับหมอซีดค่ะนัดเที่ยนมารับค่ะโอ้ลูกพี่ยางระเบิดโอ้ยป้อยแม่จ้อยกำยางรถแตกโอ้ยรถยางล่างงังเงี้ยงแล้วเงี้ยงแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะโตข้าวตังแล้วจ้อยน้อยจ้อยน้อยจ้อยน้อยก็ไหนว่าคนกรุงเทพเงี้ยงล่างงังสัดแตะชัดว่าโอ้ยที่แท้ก็คนเมืองคนกรุงเทพบ่อู้คำว่าเงียงเนาะเออเงียงลังงังฟังในเนื้อเพลงของไอ้วิทุนใจพรมนะเจ้าเดี๋ยวจะถามคุณผู้ฟังว่าเงียงลังงังแปลว่าอะหยังตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสื่อสินถิ่นล้านนาวันนี้วันหยุดเจ้าวันสินโดยนะวันพระ
วันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8นะไผไปวัดมาแต่เจ้านี้ฟังเอาศีลไปขึ้นตู้ลุงเต้นนะกรรมสอนศีล5อันนี้ส่งศีล5เนี่ยวันนี้วันพระใหญ่ตุ่ยเนาะขึ้น15ค่ำเนี่ยโอ้ก็ต้องบอกเลยว่าฟังเอาศีลไปขึ้นเด้อรักษาศีลให้กุมวันกุม3เดือนละหรือว่าตลอดไปอันนั้นน่ะดีที่สุดเลยเนาะสื่อศีลทินล้านนาส่งต่อคนเมืองถ้าบ่แม่นคนเมืองฟังได้ก่อรายการนี้ฟังได้ก่ะถ้าบ่เป็นคนเมืองแล้วมาฟังรายการสื่อศีลทินล้านนาก็จะอู้เมืองแก่นแล้วก็จะฮู้สำเนียงแต่ละถิ่นตุ่ยนะว่ากำอู้กำจ่าเอ๊หันดีเจน้องแอลนี่อู้จะอีแล้วเป็นเหมือนคนที่ไหนจ้าสำเนียงจะอีอย่างมาค้าอย่างตังเชียงใหม่จะมีอำเภออย่างพ่องจ้าที่อู้เหมือนตังเชียงใหม่อะเขาก็จะได้ฮู้ตุ่ยเนาะอ่ะใจเป็นบอกว่าใจรายการสื่อศีลถิ่นล้านนาคือเป็นองค์ความฮู้แก่คุณผู้ฟังนะเจ้าที่สนใจในเรื่องของภาษาล้านนาก็ดีอักษรล้านนาก็ดีเนาะอักขระนี่นะหรือว่าหีดฮอยวิถีชีวิตคนเมืองล้านนาอีนะนำเสนอได้หรือว่าไผมีเรื่องเล่าอันหยังก็เอิ้นมาได้นะเจ้า0542245556นะบ่เชื่อบ่ดีลบหลู่เนอไผบอกว่าโอ้บ่เชื่ออันนั้นบ่เชื่ออันนี้ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะคนเมืองเนี่ยความเชื่อจะแตกต่างกันไปบางคนก็เชื่อเรื่องนั้นบางคนก็เชื่อเรื่องนี้บ้านนั้นบ่หันมีบ้านนี้อย่างเป็นจะอี้อันนี้ก็คือวิถีชีวิตวิถีประชาเนาะในแต่ละพื้นที่นะเจ้าส่วนใหญ่แล้วคนเมืองเฮานี่ก็จะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นสืบเจตตาหลวงสืบเจตตาอันยังผีบ้านผีเมืองผีปุญญาเออมีผีปุญญาแค้นตัวน่ะบทเพลงเนี่ยคุณผู้ฟังขอมาไม่ได้เพราะอย่าเปิดให้ฟังบ่เชื่อบ่ดีลบหลู่เนอมาใจขี้จมขี้ปวดมาตัวมีดีคมอยู่ในฝักคนหลักเพิ่นตึงหูดีเหมือนกับอ้ายทองดีมีของดีเก็บไว้ติดตัวไอ้ดีมีคนเล่าว่ากันว่านะไอ้ดีมีของดีแท้คะโอ้ลูกพ่อจายถ้าบ่ซักลายบ่ใจพ่อจายบ่นั่นแหละมีอันหยังดีฮะอ้ายนี่นะได้มาตั้งสมัยป้าอุ้ยแล้วเน้อแม่นได้เพิ่นห้องเสื้อยันคามอยู่ยงคงกับพันฟันแตงบ่เข้านะแต่ว่ะแต่ก็อาจจะเล่าให้ฟังนะวันนั้นนะไอ้ถอดเสื้อยันไว้ข้างฝา มันมืดเมียไอ้บ่หันเปียไปใส่อ่ะมันนึกว่าเสื้อมันเนาะลูกห้องให้กินนมอ่ะมันเอาลูกไปกินนมดูดนมบ่ออกคิดว่าขามก็เบาๆหน่อยไอ้ดิไข่แก่ไปกาลับหลังปากก็ว่าจะฆ่าแต่พอมาพบหน้าว่าจะก็มาเปลี่ยนไปก็มีเสน่ห์เมตตาคาถามัดใจจะไปแอวตั้งใดสาวน้อยใหญ่ก็ให้ตัวก้นเรื่องตั้งอยู่ยงคงกับพันในผมบ่ไข่หุ่มถ้าได้นายผมหุ่มไปตั้งมหานิยมบุตรอันแหละถ้าจะมีของดีเนาะมันก็ป้อตัวไอ้ผมมีขุนแผนนะคนบอกขุนแผนนะคนฮักคนหุ่มโดยเฉพาะสาวๆด้วยนะซิ่งอย่างอ่ะแต่มันบ่ไข่มีเงินนะวันนั้นผมไปปะอาจารย์แถบคนเพิ่นบอกว่าเสน่ห์แต่บ่ไข่มีเงินโอ้เปิ้นก็เลยเอานางกวักฮือนะคะคงเอาไปห้อยไว้หน้ารถกับขุนแผนนะโปดเต้าผมจอดรถไว้กําเดียวนะรถผมสั้นทุดทุดๆอ่ะผมก็นึกว่าขโมยมางาดโลดผมแหละเป็นว่าคุณแผนตั้มนางกวักอ่ะเปิงดีเตอะอ้ายหันละออนเต็มรถยับๆลูกชิงกะกุมารทองคนเฮานี่ชอบมันบ่เหมือนกันบางคนก็ชอบอย่างอันบางคนก็ชอบอย่างทีห้องชอบเล่นไพ่เล่นหวยจนใจก็มีจนก็ได้ดีเพราะมีแต่ไปแพ้กับการอันเรื่องอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมนะผมบ่ฮู้
หูไม่ตั้งโจรไก่บุญอืมก็หูข่าวว่าไปโจรมาตลอดใช่กะวันนั้นได้ข่าวว่าการมานี่อ๋อไอ้ไก่ปูโมนนั่นกะมันบักกินเงินโจรมาได้กับการสลวดผมเลยจัดการให้เมียผมห่อนึ่งไปขายอันแล้วถ้าจะขายดีเนาะบอกแล้วเหรอไก่ตัวนี้มันบักกินเงินขนาดห่อนึ่งไปขายเขายังแปะบ่ยอมจ่ายเงินสดอ่ะโหบักกินเงินแต่แต่นายแบบยังเปื่อนเปิ้นก้านายแบบโดมอนกะตัวอยู่ที่ไหนอ่ะเอออยู่สิแยกซุปเปอร์ปุ้นคนแวดตะลุ่มตำรวจกำลังเอาสายมาวัดท่านเอาสเปรย์ฉีดเป็นหูกวงแวะนายแบบอย่างใดอ่ะตัวนายแบบแบบว่าขี่รถเครื่องตัดหน้าสิบล้ออปพลเอาใส่รถไปปุ่นละอ่องอเหี่ยฟื้นเหี่ยฟื้นเฮ้ยน่ากลัวเอ็นดูยังหนุ่มยังสาวพ่อแม่ส่งเจ้าเฮียนเสียเงินเสียงทองจำนำที่นาซื้อรถเครื่องหื้อน้องเสร็จบักกองดองเพราะว่าน้องเหลือกำต้อมต้อมจันหันเปื้อนเธอทำงานกลมทางแต่อันกะทำแผนกอย่างตัวแผนกเซเวนะเอ๊มันเกี่ยวกับอะไรอย่างตัววัดถนนนะแต่ว่าจันหันกับตาเลยความตบปบรถเฮียตีคนเฮียตีเดี๋ยวนี้เป็นมัมมี่อยู่หงยาปุ่นเอออันก็โลดโจรน่ะกะคือแม่นล่ะกะเออเฮ้ยโรคแฟชั่นกำลังฮิตเกิดขึ้นตึงวันน่ะมันบอกคือใส่หมวกกันนอกกันก็บ่ใส่เออโรคสมองไหลสักนิดชีวิตปลอดภัยขี่มอเตอร์ไซค์อันตรายเหลือล้ำเพราะร่างของเฮาบาดใจเล็กคำถ้าจนมากรรมมาตายกว่าเสียคนบ้านาเลยยังหนุ่มยังน้อยมาตายละอีแม่และอีแม่จะอยู่ตัวไผ่โอ้ป้าเฮ้ยป้าบ่ท่าเสียใจอย่าคนเฮานะเท่าบ่ว่าหนุ่มบ่ว่ามันถึงตายหมดอ่ะเอ๊แต่ว่าลูกป้าเป็นโรคอะยังตายฮะเพื่อนมันบอกว่าตายเป็นเลือดบวกโอ้อีก็เป็นเอตายกันนี่บ่ใจหรอกมันเป็นโรคฮอนด้าบวกยามาฮ่าตายอย่ากะโหเลือดไผ่เป็นเลือดไผ่ก็เบาบัวการกองอกงกอยู่กลางกองอ่ะนะน่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 ะรถยนต์ปะหนึ่งใส่เข็มขัดนิรภัยรถมอเตอร์ไซค์ให้ใส่หมวกกันน็อกก็บ่ใส่เอ้ยโรคตันสมัยมอเตอร์ไซค์นายแบบถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้ซื่อสินพินล้านนาสัพเพเหระมวลงันสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556 คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่า054-224-556วันนี้โทรได้เพราะว่าอยู่ในห้องส่ง FM เข้าภาษานี้นะตั้งแต่วันเนี้ยวันพระเนาะอาสาฬหะเป็นต้นไปจนจวนนะเจ้าพี่น้องประชาชน
คุณผู้ฟังแฟนรายการตั้งจิตตั้งใจภายตีตัดลดละเลิกอบายมุขนี่นะเลิกเล่านี่ก็เป็นอบายมุขเหมือนกันนะเฮาเลิกได้นี่เฮาก็จะสู้หยอดเลยนะเจ้าเพราะอันหยังอย่างน้อยก็ได้กับตัวคนที่ลดละเลิกแค่นั้นนะเจ้าแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างครอบครัวเนาะก็สามารถที่จะอันหยังก็ตั้งจิตตั้งใจแล้วก็ลงมือทำเลยนะลงมือทำก็คือกึดแล้วก็ทำทันทีไผที่อยากจะฮู้ว่าตัวเก่าเนี่ยเป็นคนที่ติดแอลกอฮอล์ก็ฮะกินสลึงเมาบาดก็ฮะอย่างที่เปิ้นว่างเฮาก็อีนะก็ลองเช็คดูได้นะลองเช็คดูได้เลยว่าเฮาเนี่ยอยู่ในกลุ่มของคนที่ติดเหล้าก่ออีนะติดเหล้าก่อถ้าตั้งใจที่จะลดละเลิกเราถ้าเกิดเลิกได้เนาะงดได้ในช่วงเข้าพรรษาอังกบุญใหญ่บุญหลวงนะแต่ถ้าเลิกได้ตลอดชีวิตแถมกรรมหนึ่งอันนี้นี่ก็สุดยอดเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าถ้าเลิกได้นี่นะเป็นบุญกุศลกับตนกับตัวของคนที่ลดละเลิกได้อันนี้ก็ได้แต่เจือนจวนเพราะว่าตัวเก่าก็ก่อนหน้าฮั่นเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างก็สมัยนั้นนะเคยก่ะแต่สมัยนี้ดูมันมีละเจ้าลดละเลิกก็คือเลิกเลยบักกินเลยอีน่ะถ้าเกิดว่ามีใครขอกินอีดูเฮาก็จะตั้งไว้ฮะนะบ่ใช่นะเจ้าก็คือถ้าเป็นจวนกินเฮาก็บอกอย่าว่าเฮาบ่บ่ดื่มไผก็ตึงบ่มีไผบังคับนะอ่ะสาวงามมันไม่ปะหลวงมาแล้วนะนะๆอันนี้พี่อัดจิกนะจะพี่จิกเนาะจิกนี่บ่ใช่จิกยังไกลนะบ่ใช่กายและจิกนะเฮาต้องไปถามเพิ่นเนาะว่าพี่สาวคนนี้เป็นหยังชื่อจิกถ้าเกิดว่าลักษณะของการจิกอีนะโอ้ยซ้ำยังจักซิงเกอร์อีเนาะจิกไก่จิกข้าวสารอีเนาะต้องมีที่มาที่ไปเดี๋ยวต้องให้พี่สาวเอิ้นมานี่นี่เอิ้นมาจากสังคเตอร์เลยนะเนี่ยอยู่ที่ไหนตั้งไรจ้าอยู่ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านแม่ป่าหลวงหรือว่าอยู่ที่กลางตงหรือว่าอยู่ที่สวนเนี่ยอย่างอยู่บอกใดหรือว่าเข้าวัดฟังธรรมช่วงบ่ายปกติแล้วที่วัดที่บ้านนี่นะเป็นอย่าฟังเทศฟังธรรมกันเนี่ยในช่วงบ่ายช่วงเช้าก็จะเป็นการทำบุญเนาะตานขันเข้าเนี่ยทำบุญเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของภาคเช้าและภาคบ่ายดูจวนๆพี่น้องชาวลำปางเจ้าคุณผู้ฟังแฟนรายการโตยมาห่วมนะทำความดีในช่วงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษา3เดือนนี้นะเลิกฮือใดเน้องดฮือใดละฮือใดนะลดละเลิกบางคนบอกโฮโฮโฮปะโทปะโทเป็นแอลกอฮอลิซึมแล้วนี่อีน่ะนี่อย่างถ้าบัดจิ๊บตอยนี่มันได้เลยนะดีเจเนี่ยเอาแต่หน้าหักดิบเลยเนาะหักดิบตึงได้นะเจ้าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคนที่จะทำบ่ได้นะคือคนที่มีความอ่อนไหวต่างอารมณ์นะก็คือบ่สามารถที่จะบังคับคือมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะบางคนจิตใจเขาบ่เข้มแข็งเนี่ยก็จะปี๊กไปนะมันจะก็อยู่ในวงลูปนะบ่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่นะบ่ว่ายาคืนยาจางก็เป็นอบายมุขเหมือนกันหมดบ่ใช่แค่ว่าไฮโลไพ่นะเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ก็เป็นอบายมุขเหมือนกันเจินจวนห่วมปฏิญาณตนผ่านเว็บไซต์ no alcohol คุณผู้ฟังเจ้า no alcohol นะเว็บไซต์จะเป็นภาษาอังกฤษหน่อยหนึ่งก็คือ no นะ alcohol .ddc นะ .moph .go.th นะเจ้าเป็นเว็บไซต์ที่คือได้ลงทะเบียนปฏิญาณตนนะแล้วจะบอกให้เดี๋ยวก่อนอัปเดตดูอัปเดตอีนะความเคลื่อนไหวของคนที่เข้าไปปฏิญาณตนของจังหวัดลำปางจะมีนักน้อยมอกใดเดี๋ยวน้อยพอกันเด้อจะเข้าไปนะตอนนี้นี่โอ้แม่หญิงนี่นักกว่าป้าใจเนอะคุณผู้ฟังเจ้าข้อมูลสถิติผู้ปฏิญาณตนแล้วว่าจะ
งดเหล้าเข้าพรรษา3เดือนนี้นะเจ้าที่เจิญจวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ว่าลงนามออนไลน์ปฏิญาณตนงดเหล้าลดละเลิกเหล้านะอันเนี้ยเข้าไปเลยที่เว็บไซต์ no alcohol นะ no alcohol เป็นภาษาอังกฤษนะเจ้าที่บอกไปตะกี้จดตันก็จดบัตรตันก็ถามมิสเตอร์ Google Lender คุณผู้ฟังเจ้าจำนวนประจายนะเพศชายที่เข้าไปปฏิญาณตนเนี่ย 28,281 คนอันนี้ภาพรวมทั้งประเทศนั่นนะที่เฮาเจิญจวนกันเนี่ยแล้วก็แม่งิง 55,318 คนชนะเลิศนะจ๊ะแม่งชนะเลิศก็สามารถที่จะห่วมลงนามได้เนาะตอนแต่เจ้านี่น้องแอลดูข้อมูลว่าสถิติที่ไหนมอกใดอีน่ะแต่เจ้านี่พันไปนะที่พี่น้องชาวลำปางไปลงนามหมายถึงว่าปฏิญาณตนเนาะว่าจะเป็นคนดีสีสังคมลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีน่ะมาดูข้อมูลของจังหวัดลำปางจังหวัดอื่นเฮาบ่พอละตะกี้ภาพรวมทั่วประเทศนี่นะโอ้ 50,000 ตายนะแม่ยิงนะอันนี้ลำปางเฮาเดี๋ยวกันเนอร์รอลิงอ้อถ้าหันละหันละลำปางอ่ะข้อมูลตอนนี้ยังบักกระเตื้องจากตอนเช้าเตือนนะยังไม่มีใครเข้าไปลงนามปฏิญาณตนว่าจะลดละเลิกเหล้านะตอนนี้ลำปางมี 1,162 คนที่เข้าไปปฏิญาณตนในระบบ No Alcohol เว็บไซต์นะเว็บไซต์ No Alcohol นะเจ้าเข้าไปคือถูกเนอร์ไปกับห่วมกับหลายเครือข่ายเจ้าบอกว่าจะเป็นตั้งสสสกะตั้งสคลกะตั้งกระทรวงสาธารณสุขกะดีโครงการเครือข่ายเลิกเล่าอย่างเงี้ยเนาะมีหลายเครือข่ายขนาดนักเนี่ยเจ้าโลโก้นี่นักขนาดเลยแต่หลักก็คือกระทรวงสาธารณสุขนี่ละอยากใครรู้ว่าเอ๊เฮาติดเหล้าแล้วยังฮะก็ห่วมแบบทดสอบประเมินได้เลยนะกับคำปฏิญาณตนห่วมลงนามเนาะภัยทำได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีกับคนที่ได้ปฏิญาณตนไปบางคนบอกโอ้3เดือนนี่น้อยไปมันต้องตลอดชีวิตอีนะก็อนุโมทนาตวยนะเจ้าห่วมลงนามได้เลยเนอร์เว็บไซต์ No Alcohol นะเจ้าเป็นภาษาอังกฤษนะเจ้า N O A LCOL COHOL นะเจ้าถ้าดอทเนาะเครื่องหมายจุดเนี่ยนะเครื่องหมาย .MOPH.GO.TH นะเจ้าเข้าไปเลยลงนามอีกก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าโอ้จำยากภาษาอังกฤษอีกเนาะลงนามปฏิญาณตนลดการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเนาะลดละเลิกเหล้าอีกก็ได้ขอว่าจะออกมาเป็นเว็บไซต์ No Alcohol อย่างที่น้องแอลบอกก่อนแล้วก็ห่วมลงน้ำปฏิญาณตนได้เลยเนอะอันนี้สำคัญที่สุดเลยใจสำคัญที่สุดนะเนาะใจเฮาเนี่ยจิตใจเฮานี่ละนะสำคัญที่สุดที่จะดึงเฮาออกมาจากวงจรลดละเลิกเหล้าได้ก่ออีกเถอะเจ้าทักทายคุณผู้ฟังแฟนรายการคุณผู้ฟังโอ้ยนี่จากที่ไหนเนี่ยอันนี้จากอันยังก็โคราชหรือว่าสองแควนะเจ้าโคราชหรือสองแควเอิ้นบอกตัวเองเริ่มบริเลี้ยงเทียบนี่นะนี่จมูกนะเจ้าจมูกเข้ามาให้กำลังใจเปิ้นฝูงเนาะคุณสง่าลุ่มน้ำวังสวัสดีครับน้องแอลสวัสดีเจ้าแล้วก็มีไพแฮมคุณสุภาพรแสงแก้วบอกว่าฟังอยู่เจ้าขอบคุณเจ้าแล้วก็มีภายที่น้องแอลบ่ได้พอบ่ได้กอยนี่ก็ต้องพอขอสุมาไปก่อน มีรีวิวส่งสติกเกอร์หัวใจมาสวัสดีเจ้าถึงแม้วันหยุดแต่ก็บ่ได้หยุดส่งนะดูในเรื่องของการส่งกำลังใจยังมีรีวิวลำปางให้ส่งให้ตลอดคุณธนารักษ์รัตนปานบอกว่าฟังอยู่ที่กอคาครับตอนนี้ฝนกำลังตกนักครับโอ้แล้วเดี๋ยวจะปิ๊กบ้านจะได้นี่ ตอนท่านนี่ก็ฝนให้จะซาแล้วเนาะคุณผู้ฟังเจ้ามีท่านอื่นที่ไหนตั้งใดแสดงว่าแต่เจ้านี่ไปทำบุญกันมาหมดแล้วก็เลยมาอยู่ฟังสื่อสินถิ่นล้านนาได้ในช่วงบ่ายนี้เนาะขอบคุณจัดนักนะเจ้าขอบคุณกู้เครือข่ายขอบคุณกู้พื้นตีตุยนะขอบคุณกู้พื้นตีที่เข้ามาฟังและมาติดตามกันเจ้าฟังกำเมืองแหมบปอได้ฟังข่าวสารนโยบายสำคัญจากภาครัฐสู่พี่น้องประชาชนตุยวันนี้เป็นวันพระนาจังหวัดลำปางของเฮานะเจ้าตั้งแต่เจ้ามาละ
ตั้งแต่เจ้ามานี่ก็มีกิจกรรมนะมีกิจกรรมที่ต่างจังหวัดลำปางของเฮาเนี่ยได้เป็นห้องว่าอย่างห่วมกันเนาะห่วมกันทำความดีนะก็คือทำบุญตักบาตรนะเจ้าทำบุญตักบาตรไผที่ได้ไปพ่องแต่เจ้านี่เรื่องของวัดวายนะมีคนถามว่าน้องแอลเออคุณลุงไพบูลย์เนาะตะกี้ที่ในช่วงของอปมช.เจ้าเป็นบอกว่าไปวัดก่อยนะบ่ได้ไปเจ้าแต่เจ้านี่นะเจ้าพุทธศาสนิกชนพี่น้องชาวลำปางเนาะก็ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเตียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและก็เข้าพรรษาประจำปี2567นะเจ้าซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนนักขนาดเลยเนาะอันนี้ภาพข่าวของเฮาอมริจานุวีรายงานตีพระอารามหลวงวัดพระแก้วดอนเต่าสุชาดารามเจ้าซึ่งต่างท่านป้อเมืองของเฮานายชัชวาลชัยบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ได้เป็นประธานฝ่ายข้าราชการนำข้าราชการตลอดถึงพี่น้องประชาชนคนลำปางร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายเตียนพรรษาตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและก็เข้าพรรษาของจังหวัดลำปางประจำปี2567ด้วยก็มีพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ขณะที่ทางด้านนายพัชระสีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ได้นำข้าราชการพี่น้องประชาชนร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเตียนพรรษาที่วัดพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวงและก็มีทางด้านนายประกรณ์กันนวลีปลัดจังหวัดลำปางกันนำข้าราชการตลอดถึงพี่น้องประชาชนประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเตียนพรรษาที่วัดบุญวาทวิหารพระอารามหลวงเจ้าวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา15ค่ำเดือน8ไอ้น้อถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหลายคนนี่ฮู้อยู่ละบางคนก็ลืมไปแล้วว่าวันนี้ในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงเป็นห้องว่าพระปฐมเทศนาเป็นเตื้อแรกของโลกด้วยเนาะชื่อว่าอันหยังธรรมะที่ใจโปรดนี่นะก็คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนาะกระทำคือมีอัญญากนธัญญาพราหมณ์ที่หันดวงตาเป็นที่หันธรรมนี่นะโอ้มีหลายอย่างเนาะที่เกิดขึ้นในวันนี้เกิดถึงพร้อมครบตั้ง3เลยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะเจ้าที่พุทธศาสนิกชนจะประกอบคุณงามความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนาะสืบทอดนะเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนาเนี่ยยั่งยืนสืบไปและช่วงค่ำนี้ก็เวียนเทียนเนาะมีพิธีเวียนเทียนที่พระอารามหลวงทั้ง4แห่งของจังหวัดลำปางแล้วก็วัดทุกวัดไกลบ้านเจริญจวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวลำปางร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมเพียงกันเจ้าคนเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮือไผมาอู้ซื่อสินพินล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าหนึ่งผลิตภัณฑ์บ้านเฮานั้นภูมิใจผู้คนหนึ่งในตำบลหมู่เฮาผู้คนช่วยกันพัฒนาผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อมันก้าวหน้าสู่ระดับสากลหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลเฮาจะแปลงจะเนี่ยยังก็ไปเหมือนเปิ้นที่อื่นเหี่ยหมดก้อยถอดจินส้มข้าวนมผ้าไหมไปทั้งได้ก็แปลงเหมือนเปิ้นเหี่ยหมดเนี่ยหมู่เฮามาช่วยกันเกิดหน่อยล้อจะเอาอย่างไปสู้ป้อนหาก็บ้านเฮาน่ะวัตถุดิบน่ะมันจะไปมีอยังก็มีกระปูเต็มกันต้องหยับยับๆตัวอันน่ะกะอันเอาไปยับปูเอามาแปลงน้ำปูขายถ้าจะดีแต่แพ็คกิ้งแหงงามๆใส่กระป๋องขายก็เข้าท่าดีเหมือนกันเนาะน้ำปูดีน้ำปูดังใส่ขนมปังกินได้รสชาติดีกินอร่อยแต่มันติเหม็นไปเห็นหน่อย
เออแล้วเขาจะตั้งชื่อมันว่าอย่างใดดีล่ะโอ้บ้านเฮาฮ้องมันนั้นปู่กู้คนแต่ถ้าส่งสู่สากลเฮาก็ว่าแยมดำสุราสุราสุราพื้นบ้านสุขสำราญมวลเงินกันดีมันบ่มีดีกรีถ้ากินบ่ได้เป็นโรคพิษสุราหมู่เฮาผลิตขึ้นมาด้วยภูมิปัญญาของสุราไทยโอ้ยยังกินนมเมื่อเช้าบำรุงแต่ไอ้เออแมลงกินเหล้าเมื่อเช้ากินนมบ่แต่ว่าก็เหมือนกันไอ้พี่จิมเล่าไอ้มนบ้านใต้นะเจ็บหัวว่าเมื่อเช้ากินแหนงนะโอ้แล้วแมลงเหรอโอ้ยเมื่อเช้ากินแหนงแมลงกินไหนน่ะกะโอ้ไปชิมไว้ก็บอกไอ้ไว้อย่างไรหมอโอ้ยมันมีหลายอย่างนะไว้บะลำไยไว้บะตื่นไว้บะเกียงเนี่ยค่ะโอ้โหไอ้พอตังทีวีมีแหกูตี้กูบ้านบ้านไหนก็แปลงไว้ประเทศไทยจะต้องเป็นแชมป์ไว้แน่ๆแล้วโอ้แชมป์ไว้ทำไว้ไหมก็เออชีวิตจะสูญสิ้นวอดวายนะกะท่องเที่ยวเมืองไทยบะถ้าไปเมืองนอกผมนี้ขอบอกหมู่เฮาผู้คนจะแอวตั้งใดได้ทุกแห่งหนขอเชิญผู้คนมาแอวเมืองไทยมวนดีไปแอวเมืองนอกก็เหมือนอัสตางไปขว้างบัดได้อะกะก็เมืองนอกมันดังหรอมันดังอย่างใดก็ที่สหรัฐน่ะหรอเครื่องบินโจรตึกเวอร์เทสน่ะดังไปทั่วโลกอย่างบปอที่เกาะบาหลีก็โดนระเบิดดังขนาดไปบปอที่รัสเซียนะที่ตัวประกันในโรงละครมันมาได้อย่างใดอันนี้มันดังอ่ะบัดต้องไปแอวเมืองนอกเมืองนาหรอกแอวตามบ้านเฮาในที่แอวปันละเพื่อนบอกเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ อย่างไปจังหวัดสระแก้วก็มีวังน้ำเย็นถ้ามาเชียงใหม่ก็มีวังบัวบานอ๋อบ้านคุณมีวังบ่แต่บ้านผมมีวามเนอะวามอะไรอย่างวามกุมเกียงมันอะไรอย่างวามกุมเกียงเนี่ยก็เวียงกุมกามนั่นนะกาวางกุมเกียมโอ้ภาษาตัวย่อเนี่ยตึงเด็กนะคนเมืองเฮานี่นะขอบคุณแฟนรายการจากจังหวัดขอนแก่นนายเจ้าบอกว่าหลังจากรายการและรายการนี้แล้วมีไลฟ์โซแทมก็อีน่ะวันนี้นี่สิ้นสุดที่3โมงเจ้ารายการไลฟ์สดเนาะต่อจากนั้นก็จะเป็นรายการก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้นะออนไลน์นะเจ้าเข้าไปใน Google นะถ้าผ่านอยู่ต่างจังหวัดถ้าจะฟังออนไลน์ในช่วงที่จัดรายการออนแอร์สดๆอย่างเอี้ยเจ้าที่เป็นบ่ได้ไลฟ์สดนี่นะก็ฟังได้เหมือนกันเนาะฟังออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสวทลำปางเข้าไปได้เลยเป็นจะมีว่าฟังออนไลน์ฟังวิทยุออนไลน์กับเปิดเพลย์ไปได้เลยนะเจ้าแต่ว่าเราจะบังหันหน้ากันเนาะได้ยินกระเสียงเอี้ยเจ้าคุณผู้ฟังส่งความห่วงใยที่นี่ที่ไหนมีฝนตกนักตกน้อยเอิ้นมาตวยเน้อคุณผู้ฟังเจ้าฝนนักฝนน้อยหมอกใดเอิ้นมาตวยเป็นห่วงนะเจ้าเป็นห่วงคนที่เตียวตางตวยเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเตียวตางบางคนอยู่ไกลก็จะปิ๊กมาบ้านเนี่ยแล้วถนนหนตางในช่วงนี้เส้นตางตั้งแต่เป็นห้องแบบแม่กัวเนาะบ้านแม่กัวที่เนินพอดีเลยนะเนินที่บ้านแม่กัวที่เขาจะขึ้นมาลำปางเนาะเอาขาขึ้นก่อนก็แล้วกันมันใจได้จ้องตางส่วนกันเตาอันนะบางคนใจฮ้อนนะส่วนไปกับโอ้ไปเจอเลอะกับรถใหญ่กับเป็นเรื่องนะคุณผู้ฟังนี่เกยหันมาเนื่องจากว่าตัวเก่านี่เตียวตางปิ๊กบ้านขึ้นมาทำงานเส้นตางนี้ตลอดเขาต้องใจเย็นถ้าเขากลัวว่ามาจ้าหรือบัตันเนี่ยเขาต้องเผื่อเวลาตัวนะเจ้าเขาต้องเผื่อเวลาออกเดินตางก่อนเวลาเนาะอันนี้แนะนำเจ้าเพราะว่าก็จะโต้ยก้นกันก็โต้ยไปนะจากปกติของขี่ร้อยสาวจะเหลือ40เหลือ50มาเกิน60นะพอยิ่งไปเจอรถบรรทุกหนักอ่ะจ้าอยู่แล้วจะตึก40เนี่ยคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องแปลงใจปั่นใจให้กับเปื้อนห่วมต่างตัวเนาะเพราะอันอย่างการใจรถใจถนนถ้าบายังให้เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุมาเกิดเนี่ยก็คือต้องใจเย็นๆแล้วก็มีสตินะเจ้าในขณะที่ขับรถเนาะเส้นทางที่เฮาไปเนี่ยอาจจะเป็นเส้นทางที่เฮาบ่คุ้นเคยพอบ่คุ้นเคยแล้วเฮาเห่งความเร็วนี่นะบางคนตินผีดูตินผีภาษากับเมือง
คนเมืองว่าตินผีนะคนนี้นะนั่นเล่งอย่างเดียวน้อขับนะเพียงพอละใบสั่งตัวก้นมาเป็นซิปเป็นซาวนี่นะคุณขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดกันโดนปรับไปแล้วประเดี๋ยวนี้เป็นอย่าบอกให้ต่อไอ้อย่างก็ภาษีนะเออถ้าผ่ายบาทจ่ายก็ปรับก่อนนี่นะหมดสิทธิ์เลยนะเป็นเอาจะอีเลยบางคนว่าเอ๊ะมหันใบสั่งใบเซิงอย่างมหันถามคนที่มีประสบการณ์เจ้าพอถึงใกล้จะต่อภาษีรถกะโอ้ท่านยังไม่ได้ชำระกะปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บคิดแล้วเป็นเงินตัวอีจะต้องเอาเป็นว่าปฏิบัติตามกฎจราจรกันแล้วกันเนอะภายตีเตียวตางจะไปแอลที่ไหนวัยสาววัดทันวัดนี้เนาะทำบุญในช่วงของเทศกาลวันสำคัญต่างพระพุทธศาสนาทั้งวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาในช่วงวันหยุดยาวนี้เนาะโอ้ยขออนุโมทนาบุญกับคนที่จะเข้าพรรษาตั้งจิตอธิษฐานเนาะว่าจะงดเราครบพรรษาบางคนทำได้นะเหมือนเจ๊กาประจายไม่ยิงนี่ล่ะทำได้โดยแบบเท่ๆเลยนะเออเนี่ยยักได้ใจเอี้ยคนจะเอี้ยก็คือฮักดิบไปเลยนะบอกมันจะยากดูอีน่ะมันจะยากนะอีน่ะเออแม่นมันอยู่ที่ใจเฮานี่ละที่เฮาจะกึดเฮาจะทําอีน่ะจิตเฮาคิดแล้วเฮาก็ต้องทําเลยนะเนาะเฮาส่งกระแสจิตมาแล้วดูเออกายฮับฮู้ละเออจะอันนี้ละกาเฮาจะทําบุญตะนี้นะเพื่อเป็นกุศลเนี่ยอ้ามันถึงทําได้ตังเป็นบอกคือตังอยู่ในฐานทั้ง4ก็เลือกเอาเนาะสติปัฏฐาน4เลือกฐานที่ถูกแล้วก็ไปที่ถูกต่างเจ้ารับรองสงบแน่นอนใจสงบใจสงบเบาสบายเจ้าเนาะเจอปัญหาอย่างต่างๆเฮาก็จะจัดการได้หมดเนาะอันอย่างที่มากระทบจิตเนี่ยจิตเฮานี่นะบ่มีตัวตนก็คืออู้บ่ได้ตัวเนาะอู้บ่ได้บ่ดีคือจิตฟุ้งอย่างเดียวเจ้าคือจิตอยู่กับตัวอยู่กับกายสำคัญที่สุดแล้วก็เดี๋ยวสมาธิกับปัญญาตุยมาเป็นว่าจะอ่านนะนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะคุณผู้ฟังเจ้าเนาะทำง่ายบ่ทำยากอู้ถึงตะกี้โอ้ยก่อนเข้ามารายการนี่นะมาจะรายการอยู่อู้ฝนฟ้าคุณผู้ฟังเจ้ามืดขนาดว่าล่องไปทางใต้ล่องไปทางใต้อ่ะอำเภอทางตอนใต้อ่ะกะก็คาเถินแม่พริกกับพอโทดำมืดฝนมาเลยนะเพราะฉะนั้นภัยที่เตียวตางในช่วงนี้ที่จะผ่านเส้นทางอย่างต่างๆเนี่ยใจความระมัดระวังหน่อยเนาะบดีขับรถโวยนะเจ้าซื้อสินทินล้านนาทรงความห่วงใหญ่ตัดนีกำซ้อนสินหาแต่เจ้าว่าจะใดห้ามเอาไปคืนด้วยนะส่งของไอเซมาก่อนเจ้าฟังตังนี้บ่ใจสั่งสอนสิบนิ้วขอวอนทุกท่านพี่น้องอ้าวอาควายบ้านมาฟังเรื่องของศีลธรรมปากันเข้าวาเข้าวัดฟังแล้วก็ฮับตุลุงเปิ้นปันผมขออาสาจะเล่าให้ฟังว่าศีลมีอะหยังลองฟังกันข้อหนึ่งเป็นว่าป่านาสิบนิ้ววันตาเมื่อเอาใจใส่ละเว้นชีวิตหมู่สัตว์น้อยใหญ่อย่าได้เข็นขาทำลายมนุษย์เกิดมามีกรรมอย่าไปหยิบยืนความตายสุดแต่มดมอดแม่งัวตัวควายมันก็กลัวตายผู้สิงสองอธินนาใครได้สั่งจ้าอย่าลักอย่าวิ่งอันของคนอื่นซ้ำยิ่งละผิดกฎหมายใดจองจำของขายขายของซื้อซื้อถ้าเปิ้นเอาฮือบอกเป็นยังคิดสินข้อนี้ระวังละห้ามใจบ่ฟังถูกขังจนแก่
ินข้อสามกาเมปัญหามีนักแน่แน่ถึงหันข่าวคราวบางคนปอแก่ลงข่าวว่าอังนาจารย์แฟชั่นสมัยละมันใส่เกินเหตุกิเลสตัณหาตาหันระวังท้องเนื้อลูกไผเมียมันละกาเมสำคัญบ่ใจสอนสั่งสินข้อสี่มุสาเจ้าสั่งจาหลายอย่างอย่าจุหือไผน้ำตาหลังละแม้กระทั่งจุเอาเงินเอาทองใครได้ของเปิ้นมาเป็นของตัวคิดถึงความมัวมองกังวลกำจาของไตรตรองอยู่ในขั้นลองสินข้อสี่สินข้อห้าสุราเมรัยระวังภัยเนื้อนายน้องปีกินของมึนเมาเต็มทีบ่ว่าเล่าเถื่อนเล่าอันตรายเรื่องมหานะละเมาแล้วเอะอะผ่างโผงท้องตีแก้มเมียละบวมใสโยงโยงละขึ้นสารขึ้นลงละเพราะเราเป็นเปื่อนผมมันขึ้นบ้านใหม่เนี่ยมาห้องเพลงสักเพลงเหรอมีไหนอยู่สมปะตองสมปะตองมาเลยมาเลยด่วนเลยด่วนเลยเร็วเนี่ยเขาจะเป็นมีพิธีแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเกิดเป็นคนหยาบจนน้ำใจแบ่งปันกันไปเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะลงนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่ที่กรรมทั้งนั้นมาถือศีลกันเถิดผมจะเล่าให้ฟังปานาเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าข้าไปวัดนี่ก็ไม่เป็นไรเขาว่าห้ามลักทรัพย์แต่ถ้าตำรวจว่าจับนี่ก็ไม่เป็นไรกามีเขาว่าห้ามเล่นชู้แต่ถ้าพวกเขามาอยู่นี่ก็ไม่เป็นไรมุสาเขาว่าห้ามพูดเท็จแต่ถ้าพูดสำเร็จนี่ก็ไม่เป็นไรสุราเขาว่าห้ามกินเหล้าแต่ถ้ามีเงินซื้อเขานี่ก็ไม่เป็นไรศีลห้าพึงมีเอาไว้อย่าทำผิดไปเหมือนที่ผมเล่ามาเนมือถือสากปากถือศีลเป็นหาจินหลอกตัวเองทำไม่ดีชีวิตเจ๊งจงยำเกรงต่อบาปนายโยมคิดดีทำดีเข้าไว้ธรรมะเตือนใจศีลห้าดีงามบาปบุญอยู่ที่การกระทำมันเป็นผลกรรมหากทำสิ่งใดเกิดเป็นคนหยาบจนน้ำใจแบ่งปันกันไปเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะลงนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่ที่กรรมทั้งนั้นมาถือศีลกันเถิดผมจะเล่าให้ฟังปานาเขาว่าห้ามฆ่า
ดก็จับนี่ก็ไม่เป็นไรกามีเขาว่าห้ามเล่นชู้แต่ถ้าพวกเขาก็อยู่นี่ก็ไม่เป็นไรมุสาเขาว่าห้ามพูดเท็จแต่ถ้าพูดสำเร็จนี่ก็ไม่เป็นไรสุราเขาว่าห้ามกินเหล้าแต่ถ้ามีเงินซื้อเขานี่ก็ไม่เป็นไรศีลห้าพึงมีเอาไว้อย่าทำผิดไปเหมือนที่ผมเล่ามาเนอเจ้าฮักษาศีลห้าเจ้าแต่บางคนฮักษาศีลห้าฮักษาศีลแปดจะฮักษาศีลนะห้าหรือแปดไดโมดเลยนะเจ้าขอคือรักษาไว้การรักษาศีลนี่ยากนะเป็นบาจะอันแต่กะบ่ได้ยากขนาดนั้นนะเจ้าถ้าเฮาปฏิบัติเนาะนายกรัฐมนตรีย้ําในรายการคุยกับเศรษฐาในช่วง 8:00 นเจ้าหลังเคารพธงชาติเนาะถึงนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเจ้าอู้ถึงการดําเนินโครงการหลัก10โครงการของรัฐบาลในโอกาสที่ในหลวงรัชกาลที่10นะเจ้าทรงมีพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลเจ้าในการเฮงแก้ไขปัญหาการยกระดับชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยการเข้าไปแก้ที่ต้นต่อหรือว่าฐานรากนะเจ้าโดยเฉพาะการแก้ปัญหาใน3กลุ่มใหญ่เลยก็คือเรื่องของป่าเรื่องของน้ำและก็เรื่องของคนที่ถือว่าเป็นหัวใจและก็เป็นร่างกายของประเทศนะเจ้านายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินก็ได้อู้ว่าความลึกหรือว่าความเลิกเนี่ยคนเมืองไม่ชอบความเลิกในการทำงานเนี่ยถ้าลงพื้นที่แท้ๆในฐานะนายกรัฐมนตรีไปพร้อมกับคณะที่มีความหลากหลายมีความหลากหลายแล้วก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการพระราชดำรินะกระทำหูถึงความยากลำบากที่เขาจะต้องใส่ใจแล้วก็ใส่เงินลงไปแล้วก็ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในเชิงบวกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากต้องเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาชีพเรื่องของการเปลี่ยนเรื่องที่บรรทุกกฎหมายให้เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายในแง่วิถีชีวิตในการทำกินหือหันชาติขึ้นตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงเสด็จลงพื้นที่นักขนาดเหมือนกันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งในพื้นที่ที่อาจจะมีความยากลำบากอยู่ไกลความเจริญนี่นะในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ที่บ่ใจแค่เรื่องของการทำมาหากินยังเดียวนะแต่เป็นเรื่องของการประกอบอาชีพโดยเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำเรื่องของการบรรลุล้ำป่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนายกรัฐมนตรีก็ได้อูเนื่องในโอกาสที่เป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบในเจ้า72พรรษา28กรกฎาคม2567ถือเป็นโอกาสที่หมู่เฮากู้คนนี่นะเจ้าในฐานะพระสงฆ์นิกรเจ้าไทยจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในปีมหามงคลโดยที่จะน้อมนำโครงการพระราชดำริต่างๆที่ทำเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับคนมาบรรจุเข้าไปในโครงการที่ได้ทำขึ้นมาโดยรัฐบาลจะร่วมกับภาคเอกชนองค์กรต่างๆซึ่งได้มีการอู้จากันมีการคัดเลือกกว่า600รายการเนี่ยสุมาเจ้ามีการคัดเลือกกว่า600โครงการมาเป็น10โครงการหลักนะที่ทำบอกว่าจะเป็นโครงการยกระดับส่วนสาธารณะบึงหนองบอนและพ็อกเก็ตพาร์ค72แห่งว่าบึงหนองบอนเนี่ยถ้าได้ไปดูแลในแผนที่กรุงเทพมหานครก็จะอยู่ติดกับสวนหลวงร.9เนาะก็เป็นบึงเป็นห้องเป็นหนองบอนที่มีพื้นที่หลายร้อยไร่และมีพื้นที่บึงอยู่แล้วต่างรัฐบาลเองนะเจ้าเป็นก็ได้ไปสำรวจมาละก็ได้มีการพัฒนาให้เป็นส่วนสาธารณะที่ใหญ่แห่งหนึ่งถือว่าเป็นพาร์คที่ใหญ่ที่สุดใน72พาร์คเป็นวาจาอันแล้วก็การมีพื้นที่เหล่านี้ก็เหมือนกับมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีที่อยู่อาศัยมีความคับแคบเป็นที่ผ่อนคลายได้เนาะมีพื้นที่ออกกำลังกายมีสวนสาธารณะน้อยๆมีสนามกีฬาน้อยๆเพื่อให้ละอ่อนเยาวชนประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มาออกกำลังกายส่วนโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าอันนี้ก็มีการแจกต้นกล้าซึ่งแต่ละหน่วยงานเนี่ยเป็นกระนำไปปลูกในทุกจังหวัดของประเทศไทยก็เป็นที่ทราบดีแล้วนะเจ้าว่ามีการทำไร่เลื่อนลอยต่างๆก็จะพยายามแก้ไขให้ตรงจุดเนี้ย
ควบคู่ไปกับการทำมาหากินถึงแม้ว่าจะมีการตัดป่าไม้แต่มีการปลูกต้นไม้ทดแทนกระทำให้ระบบนิเวศเนี่ยสมบูรณ์นักขึ้นนะเจ้าวันนี้ซื้อสินทินล้านนานะซื้อสินทินล้านนาต้องนำรายการจากลาคุณฟังแต่เพียงเต้าอี้ปะกันไม้วันพูกเวลาเดิมบ่ายสองโมงนะเจ้าโชคดีมีความสุขกู้คนสวัสดีเจ้าเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้